กับประเด็นร้อนวงการมวยวันนี้ครับโอ้โหนี่มีผมต้องพักการพากมวยไว้ก่อนฮะมาดูประเด็นร้อนวงการมวยวันนี้เลยนะครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่ามีกฎออกมาว่ามวยเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันถึงจะทำการแข่งขันได้ครับแล้วเราก็มาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยนะครับว่าโอ้โหช่วงนี้นี่กำลังเป็นกระแสที่กำลังเรื่องแบบร้อนแรงขึ้นมาเลยนะครับก่อนอื่นครับต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าครับว่าในเรื่องของการที่มวยเด็กอายุไม่ถึง15ปีเนี่ยต้องใส่เครื่องป้องกันเนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่กำลังจะมีการออกกฎตัวนี้ขึ้นมาครับเคยมีความพยายามนะครับมีความพยายามที่จะออกข้อกำหนดตัวนี้ขึ้นมาโดยการมีการประชุมร่วมกันแก้ไขพัฒนาเรื่องของพ.ร.บ.มวยปี2542ครับเมื่อปี2560แล้วก็61นะครับโดยที่จะมีการออกกฎดังนี้นะครับว่าถ้านักมวยที่นักมวยเด็กนะครับที่อายุต่ำกว่า15ปีนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า12ปีนะครับถ้าทำการชกนี่ต้องใส่เครื่องป้องกันนะครับต้องมีเฮดการ์ดมีสนับแข้งมีสนับเข่าจะต่อยครั้งไหนต้องขออนุญาตทุกครั้งไปและให้การกีฬาโดยสำนักงานมวยเป็นผู้บอกอนุญาตนะครับซึ่งคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของนายสุกฤตนะครับนายสุกฤตแพร่กรีทาเวทนะครับประธานชมรมกฎหมายเพื่อชาวมวยในขณะนั้นนะครับแต่ว่ากฎหมายตัวนี้ก็น่าจะไม่ถูกบัญญัติขึ้นมาให้ใช้หรือเปล่าครับนะครับน่าจะตกไปหรือเปล่าครับอันนั้นนี่ผมไม่ได้อ่านเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็เคยมีความพยายามแล้วแหละนะฮะจะแค่จะแสดงให้เห็นว่าเคยมีความพยายามแล้วนะครับว่าจะมีออกข้อกำหนดนี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2561นะครับผม61นั่นเองครับก็คิดเห็นกันยังไงครับนะครับเราไปดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยจะเห็นเป็นยังไงนะครับแต่ที่น่าสนใจครับนี่ผมขอนำเสนออันนี้ก่อนอันนี้ผมได้ข้อมูลมาครับว่าอาจจะเป็นข้อมูลนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่อาจจะเป็นการสนับสนุนแล้วก็ให้มีการกลับนำกฎข้อนี้เนี่ยมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มีการศึกษาครับมีงานศึกษาและก็งานวิจัยนะครับของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีในโครงการวิจัยและติดตามมวยเด็กปี2560นะครับพบว่านักมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีการชกมวยเนี่ยมีผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองโดยตรงโดยที่เขาเนี่ยมีการศึกษาโดยการวัดจากนะครับวัดจากนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจำนวนทั้งสิ้น335คนเทียบกับเด็กทั่วไปที่ไม่ได้ชกมวยเลยนะครับเทียบกับเด็กทั่วไปที่ไม่ได้ชกมวยเลยและมีสภาพแวดล้อมนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันนะฮะเพื่อความแฟร์นะครับมีสภาพความแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันจำนวน252คนนะครับก็คือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่ชกมวย335คนเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ชกมวยนะครับมีสภาพความเป็นอยู่นี้ใกล้เคียงกันนะฮะจำนวนทั้งสิ้น252คนพบว่านักมวยเด็กนะครับกลุ่มของนักมวยเด็กเนี่ยนะครับสมองเนี่ยมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมองจริงนะครับก็เลยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุหรือเปล่าครับที่ทำให้ข้อกฎหมายเนี่ยข้อกฎเนี่ยครับข้อกฎนี้เนี่ยได้รับการพิจารณาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบได้นะฮะผมแค่เดานะแค่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมเอาละครับนะคิดเห็นกันยังไงครับคิดเห็นยังไงเก็บไว้ก่อนครับหรือว่าถ้าไม่อยากเก็บไว้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับพิมพ์ไว้เมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพอดูคอมเมนต์ชาวเน็ตท่านอื่นก่อนนะครับว่าเขาคิดเห็นกันยังไงนะครับในประเด็นนี้ที่ออกมานะครับอย่างเช่นมีคนเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่เหมาะกับมวยไทยอาชีพนะครับมันน่าจะเป็นมวยสมัครเล่นแหละน่าจะต้องแยกมวยไทยอาชีพกับมวยสมัครเล่นให้ต่างกันไปเลยหรือเปล่านะครับนั่นคืออีกความเห็นนึงนะครับความเห็นต่อไปครับก็คือมีบอกว่านี่เป็นเพราะว่าเคสของนักมวยเด็กที่เสียชีวิตหรือเปล่าครับโอ้อันนี้น่าสนใจครับซึ่งเท่าที่ผมไปหามาดูครับก็คือมันเคยมีกรณีเด็กนักมวยเด็กครับที่เสียชีวิตแค่เคสเดียวที่เป็นข่าวนะครับอ
อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเคสเดียวที่เป็นข่าวก็คือกรณีของน้องคนนี้นะครับน้องเพชรมงคลสวิไลทองครับเพชรมงคลสวิไลทองนักมวยเยาวชนอายุ13ปีนะครับที่เสียชีวิตจากการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะฮะปี2561นะครับก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือพบว่ามีการเลือดข้างในสมองนะครับน้องถูกชกน็อกแล้วก็พบว่ามีเลือดข้างในสมองแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าจากการที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยหรือว่านักกีฬานะฮะก็บอกกันว่าน่าจะเป็นเพราะนะครับน้องได้พักผ่อนน้อยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการช่วงนั้นนี่ก็คือเขาเรียกอะไรครับผมพูดนี้อาจจะออกไปไม่ดีหรือเปล่าครับก็เหมือนกับว่าคนที่พาน้องไปชกเนี่ยครับก็คือพาไปชกตามงานต่างๆเนี่ยครับทีเกินไปทียังไงครับทียังไงครับ13ปีครับ170ไฟต์ตกใจไหมครับผมก็ตกใจครับ13ปี170ไฟต์ครับโอ้โหนี่ปีหนึ่งชกกี่ไฟต์ครับเนี่ยวันนี้ถือว่าเยอะนะครับในอายุเด็กอายุ13ปีเริ่มต้นชกมวยกี่ปีเองครับแล้วก็170ไฟต์แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้น้องเขานี่มีเลือดข้างในสมองเพราะว่าร่างกายบอบช้ำแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นอันนี้หรือเปล่าครับนะครับแต่เท่าที่เห็นคือมีแค่เคสเดียวนะฮะนี่ครับที่ชาวเน็ตบอกว่าเป็นเพราะเคสนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่เคสเดียวครับมันเป็นแค่เคสเดียวเพราะอาจเอานำมาเป็นข้อสันนิษฐานได้หรือเปล่าครับก็ค่อนข้างยากนะผมว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกการกีฬาทุกกีฬาแทบจะทุกประเภทนะครับก็มีนักกีฬาที่เสียชีวิตในการแข่งขันมีอยู่อย่างเช่นในกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ใช่คนเดียวด้วยนะ 2-3 คนเท่าที่ผมจำได้มีนักบอลแล้วก็มีผู้รักษาประตูที่เสียชีวิตในระหว่างการแข่งมีทั้งที่ว่าหัวใจวายหรือเปล่าครับประมาณนั้นนะเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับผมนะครับก็เขาว่าเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะคิดเห็นยังไงพิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็อีกข้อความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือด้วยความที่ว่าณตอนนี้ครับการแข่งขันกีฬาเด็กต่างๆครับที่ถ้าจะออกในการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ครับถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับทีนี้เขาก็เลยพยายามที่จะผลักดันนะครับผลักดันให้มวยเด็กเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่จะเป็นทางของไลฟ์ Facebook ไม่จะเป็นของไลฟ์ต่างๆนานามากมายครับนะครับโดยที่มีตัวอย่างอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานของเด็กนะครับนะฮะก็มีให้เด็กเนี่ยใส่เครื่องป้องกันอย่างเต็มที่ในการทำการแข่งขันนั้นนะครับทีนี้มันก็เลยอาจจะเป็นที่มาหรือเปล่าครับเป็นที่มาที่ทำให้เนี่ยการแข่งขันมวยเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีเนี่ยต้องใส่เครื่องป้องกันหรือเปล่าครับอันนี้อีกหนึ่งสาเหตุนะที่คอมเมนต์ชาวเน็ตบอกมานะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับอย่างอื่นนี่ก็คือไม่มีอะไรมากครับทีนี้ก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยกฎแบบนี้ออกมาแล้วจริงเนี่ยคนจัดมวยจะจัดได้หรือเปล่านะครับคนจัดมวยจะจัดได้หรือเปล่านะครับจะมีคนดูไหมนะครับเงินรางวัลจะเป็นยังไงเครื่องป้องกันต่างๆนี้มีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับในนี้คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ในเน็ตที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ที่ต่างประเทศถ้าถามที่ต่างประเทศเขาแยกให้เด็กไปต่อยสมัครเล่นเลยนะฮะทีนี้ก็ต้องแยกกันก่อนว่านะครับที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นลูกหลานนะของครอบครัวที่เขามีอันจะกินอยู่แล้วเขาจ่ายเงินนะครับเปิดให้ลูกๆของเขาเนี่ยนะครับไปเรียนคอร์สมวยไทยซึ่งต่างจากของไทยที่จะเป็นลักษณะของเด็กที่ยากจนนะครับไปเข้าค่ายมวยไปฝึกฝนมวยไปชกมวยเพื่อจะเอาเงินมาหาเลี้ยงทางตัวเองและครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวประมาณนี้ครับนี่บริบทมันต่างกันตรงนี้ครับนะครับอันนี้เข้าใจก่อนซึ่ง
ซึ่งนะครับของมวยสมัครเล่นเขาจะมีมวยไทยสมัครเล่นเขาจะมีเงินรางวัลอะไรของเขานะครับนะครับที่ว่าชกได้ลำดับเท่านี้ก็ได้เงินรางวัลเท่านี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าของมวยไทยอาชีพเนี่ยเราแต่ละไฟก็จะมีค่าตัวเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในคอมเมนต์นี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดมีการใส่เครื่องป้องกันในนี้ด้วยมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มวยไทยอาชีพหรือเปล่ามันทำให้มวยไทยอาชีพมวยเด็กอาชีพเนี่ยเหมือนมวยสมัครเล่นไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอันนี้อีกความเห็นนึงน่าสนใจแล้วก็อีกความเห็นนึงที่น่าสนใจก็คือจะใส่ก็ได้นะครับแต่ให้ใส่แค่เฮดการ์ดแล้วก็สนับศอกนะครับอันนี้อีกความเห็นนึงก็น่าสนใจครับนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นใส่เกราะนะครับเพราะว่าความนี้นี่เขาบอกว่าพอแรงของเด็กเนี่ยแรงไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับนะฮะใส่เฮดการ์ดกับทางด้านของสนับศอกก็น่าจะเพียงพออันนี้อีกความเห็นนึงนะครับนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็ประมาณนี้ครับก็นำข่าวสารมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะว่าตอนนี้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ทุกท่านคิดเห็นกันยังไงนะครับทุกท่านคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่ามาด่าผมนะฮะผมไม่ใช่คนเริ่มเรื่องนะผมแค่นำข่าวสารมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไหนๆเราก็ดูมวยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รู้กันว่าอะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะจะเกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับแต่มันมีแววมาแล้วแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเลยมีประเด็นนี้ขึ้นมานะครับคิดเห็นกันยังไงครับคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับช่องทางของ YouTube เพจโค้ชเชทีวีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ